วัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B นะครับแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงครูบูมสอนดำน้ำครับทุกเรื่องอัปเดตข่าวสารในวงการดำน้ำความรู้เรื่องดำน้ำทั้งสกูบ้าและฟรีไดฟ์ติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับผมสอนเกี่ยวกับการคำนวณการดำน้ำนะครับเพื่อไม่ให้มีไนโตรเจนสะสมในร่างกายนะครับโดยใช้ตารางดำน้ำของสมาคมนาวีครับปัจจุบันก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมมาครับในปี2020นะครับเป็นตารางใหม่แล้วนะหลังจากตารางที่เราใช้มานานมากครับตั้งแต่ปี1989นะครับตอนนี้ก็ถูกอัปเดตขึ้นมาแล้วนะซึ่งวันนี้จะมาให้ดูนะครับว่าอัปเดตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับแล้วก็สำหรับการคำนวณ นะครับคนที่จริงๆปัจจุบันต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ตารางดำน้ำในการดำน้ำแล้วนะเพราะว่าเรามีไดฟ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทริปต่างๆเนี่ยมีไดฟ์ลีดเดอร์นะครับอินสตรัคเตอร์คอยคำนวณให้เราอย่างเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในการเรียนต่อเนื่องนะครับของคอร์สคูบ้านะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไดฟ์มาสเตอร์ระดับเรสคิวขึ้นไปนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอินสตรัคเตอร์เนาะเราจำเป็นยังต้องหัดคำนวณตารางดำน้ำและเข้าใจตารางดำน้ำอยู่นะครับซึ่งในOpen Water นะครับบางสถาบันอาจจะไม่ได้สอนละไปสอนไดฟ์คอมพิวเตอร์แทนนะครับแล้วก็บางสถาบันก็ยังสอนอยู่ในการคำนวณแบบแมนนวล นะครับนอกจากวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตตารางดำน้ำใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวท้ายวิดีโอนะครับผมจะมาทบทวนเกี่ยวกับวิธีการใช้ตารางดำน้ำนะครับโดยการคำนวณ นะก็เดี๋ยวใครจะสอบนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์ในการสอบดำน้ำของสมาคมนาวีได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าตารางดำน้ำแต่สมาคมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเรียนพาดี้ก็ต้องไปหาวิดีโอสอนของพาดี้นะเพื่อนๆครับนี่คือหน้าตาของตารางดำน้ำนะครับที่เราใช้มาตั้งแต่ปี1989ครับใช้ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการดำน้ำสันทนาการนะครับโดยสมาคมแรกเนี่ยที่ออกแบบไดฟ์เทเบิลขึ้นมานะครับหรือตารางดำน้ำขึ้นมาเนี่ยก็คือสมาคมนาวีครับโดยในหลักสูตรนะครับทุกคนจะต้องเรียนตารางดำน้ำอันนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ต้องสอบด้วยครับปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2020มานะครับมีการอัปเดตตารางใหม่มาครับจะเป็นตารางนี้ครับซึ่งจากที่ผมสังเกตเห็นนะครับตารางก็มีการเปลี่ยนแปลงให้คอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความครอบคลุมในการใช้งานมากขึ้นครับสำหรับคนที่เรียนจบไปแล้วไม่ต้องกังวลนะครับวิธีการใช้งานตารางยังคงเหมือนเดิมครับสำหรับในเทเบิลที่1ในตารางเก่าเพื่อนๆจะเห็นว่าความลึกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่12เมตรนะครับจนถึง39เมตรครับส่วนตารางใหม่เนี่ยความลึกเริ่มต้นตั้งแต่6เมตรครับจนถึง40เมตรซึ่งสมัยก่อนเวลาเราดำตื้นๆเนี่ยเราต้องคิด12เมตรเลยนะครับส่วนตารางใหม่เนี่ยทำให้สะดวกมากขึ้นครับเพราะว่าจะครอบคลุมการสอบสำหรับ Open Water ในวันแรกนะครับที่เราดำกันตื้นๆรวมถึงการดำน้ำแบบ Discovery Dive ครับซึ่งในตารางใหม่ครับ Max Depth ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมเนี่ยเราเคยดำน้ำได้15เมตรนะครับอยู่ที่80นาทีครับลดลงเหลือแค่15เมตรเนี่ยอยู่ได้75นาทีครับหรือ18เมตรเนี่ยเดิมอยู่ได้55นาทีครับส่วนของใหม่เนี่ยอยู่ได้แค่50นาทีเท่านั้นครับส่วนในเทเบิลที่2นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับเวลาที่ให้มาเนี่ยจะมีความถี่เยอะมากขึ้นครับสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ช่อง A ถึงช่อง L นะครับปัจจุบันนะครับเพิ่มมาเป็นช่อง A ถึงช่อง N นะครับโดยเวลาพักน้ำเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่10นาทีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงเวลาขยายขึ้นครับสมัยก่อนเนี่ย10นาทีจนถึง26นาทีนะครับแล้วเราก็จะปรับช่องขึ้นไปนะครับแต่ว่าในตารางใหม่ครับเริ่มต้นที่10นาทีจนถึง52นาทีครับและแน่นอนครับผลจากตารางที่1และตารางที่2เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับทำให้ตารางที่3มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับค่าไนโตรเจนก็จะเปลี่ยนไปครับตัวตารางก็จะยืดออกนะครับทั้งความลึกแล้วก็ช่วงเวลาครับส่วนการคำนวณตารางเนี่ยยังใช้เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆไปทริปครับดำน้ำแค่1ไดฟ์ครับสามารถใช้เทเบิลที่1ในการดำน้ำได้เลยนะครับโดยดูจาก maximum dive time ครับแล้วก็อย่าดำให้เกิน maximum dive time แค่นั้นเองแต่หากมีความจำเป็นที่ต้องดำเกินเวลานะครับเรายังสามารถแก้ได้โดยการทำ decompression stop ครับเช่นนะเพื่อนๆดำน้ำเกินเวลานะครับปกติที่18เมตรเนี่ยดำได้แค่50นาทีนะครับแต่เราดำเกินไปเป็น53นะครับซึ่งยังไม่เกิน55นะครับเราสามารถทำ decompression stop ได้ครับโดยหยุดอยู่กับที่ในความลึก5เมตรเป็นเวลา2นาทีครับและหลังจากนั้นก็ทำ safety stop ต่อด้วยนะครับส่วนในการคำนวณเทเบิลในไดฟ์ต่อไปนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าไดฟ์ที่1เนี่ยเราดำน้ำที่ความลึกกี่เมตรและจบที่เวลากี่นาทีนะครับเช่นเราดำที่21เมตรจบที่เวลา28นาทีนะครับเราก็จะอยู่ในกรุ๊ป F ครับและอย่าลืมนะครับทั้งเวลาและความลึกถ้าเกินต้องปัดขึ้นเสมอครับในการพักน้ำเพื่อนๆสามารถดูจากตารางตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเริ่มต้นตั้งแต่10นาทีขึ้นไปนะครับเรียกว่าการพักน้ำครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนาวีแนะนำว่าเราควรจะพักน้ำอย่างน้อย1ชั่วโมงครับเช่นเมื่อกี้เราดำน้ำมาเนี่ยครับจบที่ด้านบนเป็นกรุ๊ป F นะครับผมต้องการพักน้ำ3ชั่วโมงเนี่ยผมจะย้ายมาอยู่ในกรุ๊ป C ทางด้านซ้ายมือครับ
จากกรุ๊ป C เนี่ยเราจะดำได้ต่อไปความลึกเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าจากการบรีฟอยู่แล้วนะครับสมมติผมจบกรุ๊ป C แล้วผมจะดำได้ต่อไปที่ความลึก18เมตรครับเราก็ลากเส้นมาชนกันเลยซึ่งไนโตรเจนในเลือดที่เรามีครับจะเป็นสีน้ำเงินครับผมจะมีอยู่ที่19นาทีนะครับและสามารถดำน้ำได้ต่อนะครับไม่เกิน31นาทีในไดฟ์ต่อไปครับแน่นอนครับในการดำน้ำจริงเนี่ยเราคงไม่ดำเต็มเวลา31นาทีครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาหาค่า ADT นะครับหรือ Actual Dive Time ซึ่งเราจะต้องเอาไปบวกกับ RNT นะครับหรือว่าไนโตรเจนที่มีอยู่ในเลือดเรานั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ค่า TNT ครับคือ Total Nitrogen Time ครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมมี INT อยู่ที่19ใช่ไหมครับแล้วก็มี AMDT เนี่ยอยู่ที่31ครับแต่ผมจะเลือกเวลาดำจริงของผมเนี่ยแค่22นาทีครับดังนั้นก็เลยกลายเป็น19บวก22ครับซึ่ง TNT ของผมเนี่ยก็เท่ากับ41นั่นเองจากเทเบิลที่3ที่ความลึก18เมตรนะครับเราก็เลื่อนตามลูกศรมาเลยครับที่ความลึก18เมตรที่ความลึก18เมตรเนี่ยครับเราได้ค่า TNT เท่ากับ41ใช่ไหมครับเราจะต้องอยู่ในช่องของ45ครับอย่าลืมนะว่าเราจะต้องปัดขึ้นเสมอและจากตารางนี้ครับทำให้ไดฟ์ที่2ของเราจบที่กรุ๊ป H นั่นเองครับโอเคนะครับก็จบวิดีโอไปนะก็ทุกคนสามารถคำนวณได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้อัปเดตตารางใหม่แล้วนะครับสำหรับครูท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตข่าวสารของสมาคมนาวีนะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับในนาวีคอร์นะครับเราจะสามารถอัปเดตข่าวสารต่างๆได้นะครับหรือว่าเข้าร่วมกับสมาคมนาวีแห่งประเทศไทยนะครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับและติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดำน้ำแบบนี้นะครับก็จะสลับลงกับที่ 3B Q&A นะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย